เย้หายไป2วันนะครับวันนี้กลับมาแล้วน้องเวลาก็อาการดีขึ้นเกือบจะ 100% แล้วดิชาร์จออกจากโรงพยาบาลนอนไป2คืนใช่ไหม3วัน2คืนก็อาการนะครับถ่ายเนี่ยเริ่มเป็นก้อนบ้างแต่ก็ยังมีท้องเสียเรื่อยๆคุณหมอก็สั่งนมอะไรนะฟรีฟรีแลคโตสให้กินนะครับโอเคอ่ะตอนนี้ก็กลับมาทำรายการปกติได้แล้วเนาะอ้าวบอกท่านผู้ชมหน่อยท่านผู้ชมหน่อยครับหายหรือยังคะหายหรือยังคะสบายหรือยังคะดีขึ้นหรือยังบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่รายการของเราครับมอร์นิ่งนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนห่างหายไป2วันขออภัยด้วยตอนนี้กลับมาจัดรายการเป็นปกติเรียบร้อยแล้วนะครับวันจันทร์ล่าสุดใช่ไหมที่ผมลงคลิปไปผมบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าตลาดจะเป็นในทิศทางไหนให้รอดูเลยจันทร์อังคารพุธถ้าเกิดมันมีการเปิดเนี่ยเห็นไหมวันจันทร์เปิดโดดเลยจันทร์อังคารพุธโอ้โหสวยมากใจจริงเราอ่ะคิดว่ามันอยู่แค่นี้ก็ดีแล้วเนี่ยเอาแบบเนี่ย1,055อย่างเงี้ยเออแค่นี้ก็พอใจแล้วแต่นี่แบบโอ้โหมาครับ1,530 1,535ขึ้นไป1,545แล้วก็ลงมาตรงนี้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับในลักษณะนี้ไปต่อได้ด้วยซ้ำวันพฤหัสวันศุกร์เดี๋ยวรอดูนะครับถ้าเกิดยังเล่นอยู่ในโซน1,540บวกนะสบายใจได้ฮะตลาดแทบจะรับรู้ทุกอย่างแล้วก็คิดว่าน่าจะกลับตัวกลายเป็นขาขึ้นแล้วก็แนวต้านผมให้ตรงนี้เลยนะครับ1,570ครับนั่นคือแนวต้านสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้คือรายการ Tilkem Content ประจำวันพฤหัสที่20กรกฎาคมปี2566มีหุ้นตัวไหนน่าสนใจเราไปดูพร้อมกันครับแต่ก่อนอื่นเราก็ไปดูที่ตัวข่าวกันก่อนนะครับข่าวหุ้นนะฮะวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมีอะไรบ้าง MTC ลุก 7,200 สาขาคือแบบครอบคลุมจนไม่รู้มันจะครอบคลุมยังไงแล้วนะฮะตอนนี้มีทุกตำบลน่ะบอกง่ายๆเลยบางตำบลมี2สาขานะครับแบบฝั่งถนนฝั่งนึงแล้วก็ฝั่งอีกถนนอีกฝั่งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะ MTC ก็น่าจะยังดีต่อเนื่องเรื่อยๆนะโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับทีนี้ดู MTCชุดนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ภาพรวมยังคงเป็นขาลงใครที่อยากได้ MTC ผมแนะนำว่าไปรอจนแถว35บาทนะครับ TTB จับตาโค้ง2กำไรดีดนิ่มสูงรับดอกเบี้ยขาขึ้นก็จริงนะฮะตัว TTB เนี่ยฮะกลับมาแล้วการพักตัวอยู่ในโซน163 1.65 แถวๆเนี้ยดีนะครับคิดว่าขึ้นไปเทสแนวต้าน 1.70 ได้สบายๆครับท็อปลุ้นกำไรน้ำมัน Q3 ดีมานด์ปลายปีฟื้นตัวนะครับดูตัวไทยออยล์เนาะท็อปโอ้จังหวะนี้ตัวการเทรนด์เขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะโซนนี้เป็นโซนแบบมีการขายแบ่งออกมาเออพูดง่ายๆนะเพราะว่ามันมีแรงขายกดถ้าเกิดวันนี้เล่นกันต่ำกว่า 47.25 ก็ไม่ต้องเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นกันอยู่ในโซนเหนือ 47.25 ผมคิดว่าเล่นได้ครับมันเป็นจุดเบรกถึงจะเป็นการเบรกที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ให้รอดูโมเมนตัมของวันนี้ว่าจะเป็นยังไงแล้วค่อยเข้าไปนะฮะแอดวานซ์มูลค่าแข็งแกร่งซื้อกิจการหนุนอัพไซด์แอดวานซ์ก็ยังคงไปต่อก็อย่างที่เราพูดกันมาตลอดเนาะเออที่เขาให้หุ้นใหญ่อะไรมาเนี่ยผมก็เห็นว่ามันก็มีแค่แอดวานซ์นะที่แบบมองเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับมาดูครับเนี่ยก็ยังคงไปต่อครับแนวต้านแอดวานซ์ยังให้ที่เดิมนะครับอยู่ที่242นะครับโหหุ้นอนิสงส์เอลนินโยว่างั้นนะ CBG East Water CPF เหรอฮะส่วนตัวถ้าดูในนี้นะผมว่า CBG น่าสนนะแต่ว่า CBG ผมคัดหุ้นมาให้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพูดรอบเดียวแล้วกันนะครับ BUBS เติมน้ำมันพุ่งจัด 1.2 พันล้านลุยท่อส่งอ่ะมาดูครับตัว BUBS ยังคงเป็นไซด์เวย์นะครับถ้าเกิดอยากเล่นก็ผมว่าไปรอแถว30บาทไม่จำเป็นที่ต้องรีบฮะ
ต่อมาคือ KWM ครึ่งหลังเกษตรบูมขายสินค้านวัตกรรม60ล้าน KWM ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะอย่างนี้มองข้ามไปได้เลยครับเฮลลีดขยายสาขาดันยอดโตลุกโกยมาร์เก็ตแชร์โกยมาร์เก็ตแชร์จากอะไรฮะคือเอาจริงๆนะเฮลลีดอ่ะมันยังน้อยมากมากโคตรน้อยมาก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 เลยฮะร้านยาในประเทศไทยผมคิดว่าน่าจะมีประมาณ 20,000 หรือว่า 30,000 ล้านนะรวมทั้งที่เป็นแบบขอยอ2ขอยอ1นะครับทั้งแบบเก่าแบบใหม่แล้วก็ที่แบบขยายสาขากันมาน่าจะประมาณนี้แหละเออหลักหมื่นนะครับแต่ทีนี้ตัวเฮลลีดเนี่ยมีอยู่ประมาณ30กว่าสาขาแค่นั้นเองนะครับถ้าเทียบ30กับหมื่นสาขาเนี่ยผมคิดว่าคำว่าโกย market share เนี่ยเดี๋ยวใจเย็นๆนะเออถ้าแบบ CPOเซเว่นอีเลฟเว่นจะมาโกยมาเอออันนี้แบบมันคุยได้นะว่ามันเจ้าตลาดแล้วก็แบบยิ่งจะกินอีกแต่แบบโอ้ย30สาขานะคุณถ้าเทียบกับทั้งประเทศโกยมาร์เก็ตแชร์เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่นะคำนี้น่าจะตัดทิ้งไปได้เลยนะครับ HL ใส่เกียร์ขยายสาขาพร้อมอัพพื้นที่หน้าร้านเพิ่มเท่าตัวรองรับสินค้าขนาดใหญ่รองรับสินค้าขนาดใหญ่หมายถึงพวกอุปกรณ์การแพทย์เหรอฮะบอกว่าโกยยอดขายเพิ่มชี้กำลังซื้อสูงมาจิ้นดี 25% มาจิ้นดีแต่ทำไม Net Profit คุณน้อยจังเลยประมาณ 1% เท่านั้นเองผุดสาขาปีนี้ก็ให้ครบ50แห่งก็จะเพิ่มเยอะนะครับแต่ก็ Market Cap ยังแพงไปอยู่นะดูนะครับ Hellreadยังคงเป็นขาลงครับแล้วก็คิดว่าน่าจะลงได้ต่อส่วนตัวมองแค่หลักเดียวนะสำหรับตัว Hellreadมาที่ข่าวหุ้นกันบ้างครับเพื่อไทยดันพิธาสุดทางแต่สุดทางจริงๆแหละฮะตอนนี้เศรษฐาพร้อมผงาดนายกครับผมก็อันนี้ก็เขาบอกว่าเน้นเก็งกำไรระยะสั้นมีสเต็กนะครับสวัสดี EA GPSC True SCGP Packaging นะฮะ CBG Pan B Gulf MTC BEM และ Home Pro ส่วนตัวนะBEM มันไม่ไปไหนมาไหนอยู่แล้วเนาะ Home Pro ก็ไม่ไปไหนมาไหนนะครับที่น่าลุ้นก็จะมี CPG Pan B Gulf MTC อันนี้เล่าไปแล้วนะครับ SCGP โอ้โหนี่มันลงมาลึกมากอ่ะถ้าจะเข้าไปเล่นเก็งกำไรระยะสั้นก็พอไหวไหมขอดูนะ SCGP โอ้โหกลับมาดีดเฉยเลยอ่ะเก็งกำไรระยะสั้นพอได้ครับวางซับร้อยไปที่ 37.5 ครับ Jet Eve โบดแก้สัญญา23กรกฎาคมโอเคมันแก้ได้เรียบร้อยแน่นอนครับรับประกันเลย BBL จอลดดอกหลัง AS ปิดดิวครับก็เจ้าใหญ่มาแบงก์ก็ลดดอกให้ทำไมดีจังเลยวะทำไมไม่ลดให้ตั้งนานแล้วเขาถือกันมาตั้งนานแล้วเนาะมีอะไรอีกพิรุธสตาร์คอันนี้สตาร์คก็ยังมีข่าวอยู่ทุกวันนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูหุ้นติดสแกนของเรากันต่อเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกผมเป็นเคสสตัดดี้ให้ดูเนาะตัว IIG จะเป็นลักษณะที่แบบว่าเฮ้ยหุ้นเฮ้ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วมีวอลุ่มเข้ามาด้วยมันกลับตัวหรือยังอยากจะให้ดูชุดนี้แท่งนี้เห็นไหมพอหลุดโลใช่ไหมมีการดึงกลับเขียวสวนแท่งเริ่มมีพร้อมวอลุ่มเนี่ยมันก็ยังลงต่อได้เพราะฉะนั้นแท่งนี้ผมก็คิดว่าน่าจะลงต่อนะครับอันนี้เอามาเป็นเคสสตัดดี้ให้ดูนะแต่แบบมันไม่น่าสนใจครับเผื่อใครจะเห็นว่าหุ้ยแท่งเขียวมาพร้อมวอลุ่มน่าจะกลายเป็นขาขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะต่อด้วยตัวยูนิคนะครับยูนิคนี่น่าสนเพราะว่ามีการกลับตัวในคืนย่อยแนวต้านมองไว้ประมาณ 3.2 PLT หลังจากที่เปิดมาก็ล่วงล่วงเอาจากเกือบ2บาทอ่ะกลายมาเป็นแบบหลุดบาทนึงลงไปต่ำสุด89ตังค์แล้วก็ชุดนี้กลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่าพึ่งดีใจไปเพราะว่ามันชนแนวต้านจิตวิทยาคือ1บาทท้วนเพราะฉะนั้นอาจจะมีการพักตัวแถวนี้ก่อนที่จะไปต่อเก่งที่สุดไม่น่าจะเกินบาท20นะครับถัดมาอิชิอันนี้น่าสนนะฮะเพราะว่าตัวอิชิเนี่ยมันมีการกลับตัวแล้วรอย่อก็ได้นะครับไม่ต้องไล่ก็ได้นะ 14.7 เนี่ยให้รอย่อแถวนี้14.2 14.3 น่าจะพอได้ของแนวต้านอยู่ที่ 14.5 ครับแล้วก็ตัวสเต็กนี่แบบโอ้ขึ้นเอาแบบนี้สวยมากนะครับถ้า follow trend นะฮะใครที่มา follow trend เนี่ยให้วาง stop loss ไว้ที่ 9.9 ซึ่งเป็นจุดจิตวิทยาเลยนะครับแนวต้านอยู่ที่12บาท JMT ก็มาเรื่อยๆอ่ะพอได้พอไหวนะครับแต่ว่าอยากให้รอจังหวะย่อก่อนถ้าเกิดใครเข้าเล่นชุดนี้ใครมีของอยู่แล้วนะแนวต้าน39ไม่เกิน40แต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีผมแนะนำว่าให้รอย่อแถว35 34นะครับ
ถัดมาคือเชษนี่มาสวยแล้วนะแนวรับตรงนี้ใช้ได้นะครับ 1.67 แนวต้านประมาณ2บาทครับถัดด้วยตัวบ้านปูอันนี้สวยมากครับบอกเลยฮะว่าสวยมากแล้วก็ยืนได้เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นแนวต้านคือ10บาทแน่นอนครับแนวต้านถัดไปจะเป็นแนวแก็บครับอยู่ที่ 10.8 แล้วก็ตัวกันกุลอันนี้ก็ตามบ้านปูมาเลยนะฮะมีการกลับตัวเรียบร้อยครับแนวต้านจะอยู่ที่ 3.5แล้วก็ตัวชาโยนี่หน้าตาเหมือนกันนะบ้านปูกันกุลชาโยกับตัวทั้งหมดเลยนะครับแนวต้านของชาโยอยู่ที่8บาทนะฮะแล้วก็ตัวพลัสก็กับตัวเช่นเดียวกันนะครับแนวต้านอยู่ที่8บาท10ซิส B เอาไว้แบบขำๆนะแนวต้าน 41.5 คิดว่าน่าจะชนได้ครับแต่ว่ามันมาไกลมากถ้าเล่นเก่งกำไรก็ต้องระมัดระวังมากๆนะครับแล้วก็ตัวอมตะนี่กับตัวหุ้นกับตัวอะไรกับตัวหมดเลยนะฮะอมตะคิดว่าน่าจะทำนิวไฮได้แนวต้านอยู่ที่25บาทแล้วก็ตัววาจะถึงเป้าที่ให้ไว้แล้วนะครับต้องระวังแล้วนะวานี่มองกันมาหมด4บาทกว่าในตอนนี้จะ5บาทอยู่แล้วแนวต้านอยู่ที่5บาทผมคิดว่าทะลุได้นะแล้วให้ระวังด้วยระวังแรงขายแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ CBG CBG นี่ก็กลับตัวแล้วนี่ขึ้นย่อยนะครับแนวต้านอยู่ที่80แต่เงื่อนไขคือเนี่ยมันมีแนวต้านที่ใกล้ๆตรงนี้ก็คือ71บาทถ้ายืน71บาทแท่งเขียวได้80แน่นอนครับผมโอเคจบลงไปแล้วสำหรับช่วงหุ้นติดสแกนของเราใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามยังไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์สำหรับใครที่สนใจอยากจะฝึกอ่านกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็เป็นมือใหม่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับทางเราจะมีอีบุ๊กนะสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่อีบุ๊กเล่มขาวเล่มนี้ใครที่สนใจอยากจะได้ไปศึกษาก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @moneyhero แล้วก็สำหรับใครที่สั่งซื้อไปก็จะได้รับสิทธิ์ในการขอคำปรึกษานะครับจากผมเป็นระยะเวลา3เดือนคำปรึกษาก็จะอยู่ใน LINEOA นี่แหละแอดกันเข้ามาแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่คำถามกันเลยนะฮะเนื่องจากมันเป็นคำถามจากเมื่อ2วันที่แล้วก็ขออภัยด้วยนะน้องไม่สบายนะครับก็เลยหยุดแบบกระทันหันจริงๆฮะขอบคุณครับดูก่อนไปทำงานประจำแต่ไม่ค่อยได้เฝ้าจอขอแนวทางซีเฟรชยืนได้หรือยังตอนนี้ใกล้ๆแนวรับถูกต้องไหมกุ้งใช่ไหมซีเฟรชยืนได้ไหมทรงมันอะตัวซีเฟรชนะต้องเข้าใจนิสัยเดิมนะครับเขาทำทรงตั้งไข่ดีกว่าอ่ะเป็นลักษณะของการตั้งไข่แต่มันยืนไม่ได้นะครับชุดนี้ก็ยืนไม่ได้ชุดนี้ก็ยืนไม่ได้ถามว่าชุดนี้ยืนได้ไหมก็มาลุ้นแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวางสต็อปลอสไว้ใกล้ๆเนาะเพราะว่านิสัยเขาแบบเขาชอบหลุดนะครับวางสต็อปลอสไว้ที่ 1.77 ถ้าไม่หลุดก็ถือได้แต่ถ้าหลุดก็ต้องถอยขอแนะนำปิ้นซีหน่อยค่ะขอบคุณค่ะโรงพยาบาลนะโอ้โหเอาจริงผมตีรอรับตัวเป็น4แล้วนะแต่ผมไม่ได้ดูอ่ะ ผมตีรอรับไว้ที่4บาทเนี่ยตรงนี้เลย 3.98 เนี่ยผมตีรอรับแต่ว่าแบบเอาจริงผมไม่ได้รับนะเพราะผมไม่ได้เฝ้าช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้มันวุ่นวายมากนะครับแล้วผมจะต้องมานั่งเฝ้าช่างทุกวันนะบ้านผมซ่อมมาเป็นปีแล้วยังไม่เสร็จเลยนะครับก็ชุดนี้เนี่ยขึ้นพักออกข้างอันนี้สวยแล้วอ่ะสวยจริงใครที่ยังไม่มีอย่างเช่นผมคุณจะต้องรอนะรอให้มันย่อมาลึกๆอาจจะได้ของหรืออาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับรอย่อให้หลุด 4.25 แต่สำหรับใครที่มีของอยู่แล้วอยู่ในโซนนี้ลุ้นให้มันเบรก 4.8 ไปเลยนะครับก็ขอให้ได้ขอให้ได้กันทุกคนนะขอแนะนำดีเพนขอบคุณมากดีเพนสีทาบ้านเหมือนจะดีแล้วนะโอ้น่าสนใจนะมีวอลุ่มด้วย6บาทถ้ายืนเบรก6บาทได้เมื่อไหร่นะจุดนั้นจะเป็นจุดที่น่าตามนะครับแนวต้านอยู่ที่8บาท PTGC ตกไป 38.5 แบบนี้ลงต่อใช่ไหมทุน 39.25 GC นะครับทุนเขาอยู่ที่ 39.25 ตีที่ทุนเขาก่อนนะทุนอยู่ประมาณนี้ทีนี้เขาบอกว่าตกไป 38.5 ก็คือแท่งนี้เนาะโอ้มันไม่ได้ร่วงนะครับถ้าเกิดหลุด34.75 อย่างนี้พอว่าได้แต่ในลักษณะอย่างนี้ไม่ร่วงครับยกเว้นแต่ว่าจะต่ำกว่า 37.50 ถ้าเกิดทุนยังอยู่ที่ 39.25 ผมคิดว่าถือได้นะขอแนะนำ AAV เนี่ยถ้าเกิดใครที่ติดตามผมน่าจะมีคลิปนะวันที่13ผมก็น่าจะมีคลิปวันที่12ผมก็น่าจะมีคลิปสำหรับตัว AAV นะที่อ่านข่าวแบบไปปรึกษาคุณพิธาอะไรเงี้ยใช่ไหมต
ัว AV อ่ะอยู่ตรงนี้ผมตีแนวรับให้เลย 2.5 มันเป็นโซนของแนวรับเลยถ้ามา 2.7 เนี่ยมันกลางทางแล้วซึ่งมันก็จะช้าไปแล้วถ้าเกิดจะเล่นก็เล่นได้นะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณ 2.9 นะครับขอวิเคราะห์โฮมโปรวีครับไม่ไปไหนมาไหนอ่ะเนี่ยมันไม่ไปไหนมาไหนคือเมื่อเดือน3ราคาอยู่ยังไงเดือน7ราคาก็อยู่อย่างนั้นเลยก็ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับโฮมโปรวิธีวิเคราะห์ของอาจารย์ดีค่ะให้แนวคิดไม่ว่าจะข่าวหุ้นหรือโบกอาการปวดหลังของอาจารย์มาจากความเครียดด้วยไหมครับไม่ได้มาจากความเครียดน่าจะมาจากที่นอนด้วยคือ 1. การขับรถ 2. อุบัติเหตุแล้วก็ 3. ที่นอนครับที่นอนของผมมันบางเกินไปมันบางแล้วมันก็แข็งมันก็เลยปวดหลังนะฮะอาจารย์สบายดีนะคะหายป่วย2วันแล้วเป็นห่วงค่ะผมไม่ได้ป่วยครับน้องป่วยน้องเวลาป่วยนะครับตอนนี้หายดีเกือบดีแล้วนะครับก็เอาแอนติไบโอติกมากินอยู่ที่บ้านต่อนะคอนโนฟอร์ดทุน 27.25 ทุน 27เพิ่งซื้อไปยังไม่มีอะไรนะครับภาพรวมเป็นขาลงอยู่ก็ระวังนะครับแนวสต็อปลอสอยู่ที่ 24.60 สบายเน็กแนวโน้มไปต่อไหมครับไปต่อนี้มันจะลงต่อนะขอรับต้านสบายเน็กเนี่ยฮะภาพรวมก็คืออย่างนี้ไม่ไปต่อแต่แนวรับมันอยู่ที่2บาทนึกออกไหมครับตอนที่บอกว่าเอ้ยแนวรับ2บาทรับหูรับตาซื้อเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าหลุด 1.86 เนี่ยอาจจะต้องถอยแหละแต่ในทางตรงกันข้ามจะไปต่อก็ต้องยืน 2.24 ให้ได้นะครับถ้ายืนได้ก็ไปครับโยงเก็บมา 2.62 วาง stop loss 2.5 target 2.96 แผนนี้ได้ไหมวางไกลเหมือนกันนะมาดูนะครับยงเขาไปวางทาร์เก็ตไว้ที่ 2.96 ก็คือแนวต้านเดิมคำถามคือไกลมากไหมสำหรับคนที่สามารถถือได้ระดับ1เดือนถึง2เดือนไม่ไกลเป็นไปได้เพราะว่าส่งกราฟมันมาดีแล้วตัวสต็อปลอสเขาวางไว้ที่ 2.5 ก็คือตรงนี้ตรงนี้ซึ่งมันสูงเกินไปนะครับอาจจะต้องดึงลงมาหน่อยสต็อปลอสวางไว้ที่ 2.45 แทนตรงนั้นก็ใช้ได้ครับซินเนกกลับตัวหรือยังบาทมันไอ้นี่อีกแล้วอ่ะซินเนกน่าจะกลับตัวนะแต่ว่าโหดูจากลักษณะยังเป็นขาลงอยู่เลยครับแต่ก็ถูกมากๆเลยนะแบบ12บาทอ่ะถือว่าถูกมากๆแล้วก็โซน12บาทเป็นโซนแนวรับป่ะเนี่ยมันมีแล้วแนวรับแนวต้านเดิมน่าสนใจนะครับ 11.9 12บาทแถวๆนี้แต่ว่ามันยังไม่กลับตัวนะการเมืองชัดเจนตลาดหุ้นขึ้นแรงชั่วคราวอย่างเงี้ยบ้านเท่ากับบ้านจริงๆซื้อของที่ Home Pro Global หรือดู Home ดีครับหลักๆผมจะซื้อที่ Home Pro นะแต่ดู Home ก็จะซื้อเป็นพวกวัสดุบางอย่างแต่ถ้าเกิดซื้อแบบเฟอร์นิเจอร์ซื้ออะไรผมซื้อดู Home ทีนี้ Global อ่ะยังไม่เคยเข้าเลยเพราะว่าอยู่อุบลน่ะมันไปอยู่ต่างอำเภอก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนนะครับแต่จริงๆดูโฮมในอุบลมันก็อยู่ต่างอำเภอเหมือนกันนะแต่ว่ามันอยู่ชิดเมืองมากมันไปง่ายขอแนะนำทางคุณนี้ 1.77 ยังเป็นการพักตัวอยู่นะครับยังไม่มีแนวโน้มอะไรแนวต้านจะอยู่ที่ 1.83 ใกล้ทุนเรามากเลยอะไรเนี่ยอ๋อเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับที่บ้านนะครับว่าเจอตาน้ำใต้ดินหรือเปล่าหรือก่อขอบรอบๆตัวบ้านป้องกันก่อนเราไม่ได้เจอตาน้ำใต้ดินครับคือปัญหาที่บ้านผมเนี่ยคือเอาจริงนะช่างแบบไม่ค่อยโอเคนะเขาลืมทากาวในท่อ PVC ที่เป็นท่อประปาแล้ววันดีคืนดีไอ้ที่มันวางเสียบเอาไว้มันก็ปะทะออกมาทะลักออกมาแล้วมันก็เริ่มท่วมในห้องน้ำแล้วเราก็ต้องมาแงะหาจุดที่มันรั่วแล้วไอ้ที่มันรั่วเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบระดับน้ำมันสูงมากมันก็เลยตามพื้นแล้วก็ไปหาที่ห้องอื่นๆนะครับแล้วมันก็ไปถึงห้องนอนหลักซึ่งในห้องนอนหลักก็พื้นเนี่ยมันเป็นพื้นลามิเนตมันไม่ได้ท่วมบนตัวลามิเนตนะมันซึมลงไปข้างล่างลามิเนตเลยนะครับเวลาเหยียบมันก็เสื่อมน้ำมันก็ปั๊บ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 นึกออกไหมเราก็ต้องลื้อพื้นลามิเนตออกมาพอลื้อพื้นลามิเนตออกมาปรากฏว่าไอ้พื้นใต้พื้นลามิเนตเนี่ยมันจะต้องเป็นพื้นปูนขัดมันซึ่งช่างผู้รับเหมาเนี่ยทำไว้ห่วยมากครับมันผสมแบบไม่ดีเลยแล้วก็ตัวพื้นขัดมันเนี่ยแบบบางประมาณ5มิลลิเมตรบางไหมโดยปกติเนี่ยมันจะต้องหนาประมาณ2นิ้วเนี่ยมันควรหนาประมาณ2นิ้วแต่ว่ามันทำก็คือแบบบางมากบางขนาดที่ว่า
เอาปากกาเจาะเข้าไปที่พื้นลาเมียคือทะลุเลยอะครับไม่รู้จะมาคือแบบเจอปัญหาหนึ่งก็ลามไปอีกปัญหาหนึ่งแล้วก็ลามไปอีกปัญหาแล้วก็ลามไปเรื่อยๆครับผมซ่อมบ้านมาประมาณก็เท่าอายุน้องเวลาก็ประมาณ9เดือนแล้วก็ยังไม่จบเลยตอนนี้ก็ยังซ่อมอยู่นะครับเขาบอกว่ามองเซตย่อลงก่อนเพื่อรอหลัง19ไม่ย่อเลยฮะมันขึ้นนะฮะ BM 9.2 ผ่านก่อนมั้ยคืออะไรอันนี้คือคำถามหรือเปล่า BM 9.2 ผ่านก่อนมั้ยเดี๋ยวเราต้องมาบางแงะดูคำถาม 9.2 ผ่านก่อนมั้ยมันเพิ่ง 8.8 แปลว่าอะไรวะ 9.2 ผ่านไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมไม่เข้าใจคำถามนะฮะก็ขออนุญาตผ่านก่อนเลยแล้วกันนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับใครอยากจะสมัครสมาชิกช่อง Money Hero ซึ่งสำหรับตัวสมาชิกเนี่ยก็จะดูคลิปพิเศษใน YouTube นะคนปกติจะมองไม่เห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับในตัวสมาชิกก็จะมีเป็นคลิปโอ้รายการหลากหลายมากนะครับซึ่งก็จะเป็นผมเนี่ยแอดเข้าไปแล้วก็จะมีตัวนี้คือเด็ดมากก็คือเป็นการบ้านหุ้นจะมีอัปเดตให้ทุกวันอาทิตย์การบ้านหุ้นที่นี่ก็คือแบบจะอัปเดตในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็จะอัปเดตให้แล้วก็จะดูของเก่าว่าเอ้ยเป็นยังไงมีควรสต็อปหรือยังเทคโปรฟิตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับใครที่สนใจนะอย่าลืมกดสมัครได้แต่ถ้าเกิดใครหาปุ่มสมัครไม่เห็นก็สามารถแอดไลน์มาถามได้นะครับว่าเอ้ยปุ่มสมัครอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย